รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมือนจะไม่ธรรมดานะคะเหรอรู้สึกอะไรแปลกๆค่ะนั่นสินั่นไงโอ้โหโอ้โหตายแล้วเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครคะเนี่ยโอ้โหหล่อด้วยหล่อด้วยเก่งด้วยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอันนี้คือประมาณเดี๋ยวมาเลยอะไรเนี่ยจะบอกว่าหล่อด้วยหล่อด้วยจะบอกว่าแอนตี้ฮอร์สจะเป็นลมแอนตี้ฮอร์สเออโอ้โหเก่งกันเหลือเกินโซโล่กันแบบว่าหูจะแตกกันเลยทีเดียวนี่หล่อด้วยนะหล่อทั้งคู่มากดีทำไมดูดีอย่างเงี้ยแสดงว่าพ่อแม่เธอต้องดูดีมากเลยนะนี่นะสิฉันรู้เลยฉันจำได้ฉันเห็นตั้งแต่ตัวนั้นนี้ชื่อสกายแม่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลูกเกดแม่ชนีพ่อแหละพ่อพ่อเอ็ดเวิร์ดชาร์ปเอ็ดเวิร์ดนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเอเดนเอเดนมัมมี่ล่ะมัมมี่ชื่ออะไรคุณซินดี้คุณซินดี้แล้วพ่อล่ะพ่อคุณอะไรพ่อคุณไบรอนคุณไบรอนคุณไบรอนด้านหลังเหมือนมีเสียงกรีดร้องดิฉันว่าต้องออกแล้วล่ะโอ้ออกมาแล้วอยู่มันนี่ตายแล้วสงสัยต้องเชิญคุณแม่เขามาแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งสาวด้วยค่ะขอเชิญพบเลยละกันนะคะเพราะว่านางอั้นไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่สายนางแบบสุดแซ่บค่ะพี่ลูกเกดเมทินีนะคะพี่พิมพ์สัญญาและพี่ซินดี้สิริญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหเราไม่สามารถอั้นพี่ไว้ได้นานเพราะว่ามีคนอยากออกมากเลยโอ้เขามีเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวค่ะเด็กนักเรียนเข้าแถวแม่ขายแม่คนนั้นYou understand with your mommy เอาก่อนอื่นเลยทำไมสองคนนี้ถึงชอบตีกลองเขาไปตีกันเมื่อไหร่ยังไงคะพี่ลูกเกดสกายนี่ก็ให้เรียนตั้งแต่เล็กๆเลยก็เนี่ยประมาณเอเดนนะคะเขาก็ชอบอยู่คือจริงๆอ่ะคือเพิ่งจะมาชอบตอนหลังแต่ตอนแรกเนี่ยคือแม่อยากให้เขาตีเพราะแม่ชอบผู้ชายที่ตีกลองอ๋อก็เลยตีกลองนิดนึงไปไหนคุณจะไปตีกลองเหรอคะแม่อันนี้คือแสบมากเลยทำไมงงแสบสุดๆ anti horse นะ anti horse คงไม่ใช่ anti แล้วคือ grandma granny แล้วแล้วอย่างเอเดนนี่เขาตีตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ขวบคะตั้งแต่เบบี้แล้วเขาเคาะนู่นเคาะนี่ตลอดเวลาอ๋อมีเป็นเด็กที่มีจังหวะอยู่ในหัวใจตลอดเวลาก็เลยบอกว่าถ้าไม่จับตีกองบ้านคงพังอะค่ะไม่งั้นเขาจะตีทุกอย่างตีทุกอย่างจริงๆก็เลยแบบจับฝึกเล่นตั้งแต่3ขวบเขาก็จะกินนิ้วแม่คนนี้ส่วนคนนี้ทำอะไรได้บ้างคะคนนี้ตีกองไหมวันนี้เขาเพิ่งแตะไม้กองเป็นครั้งแรกเลยตีตีตีนี่นี่ไปไหมให้น้องยืมหน่อยให้น้องยืมหน่อยเอาละตีเลยตีไปเลยไปเลยไปเลยไปจริงด้วยเดี๋ยวดูว่าเขาจะตีได้หรือไม่เดี๋ยวไปนั่นแบบขึ้นเอาพี่สกายสอนหน่อยลูกเอาแล้วขอบอกว่าเพิ่งจะเฉ่งกองเป็นครั้งแรกวันนี้เองนะคะดูตีพี่สกายมาพี่เอเดนช่วยกันเร็วเฮ้ยได้เลยเฮ้ยได้เลยได้เลยได้เลยเก่งมากเก่งเหยียบตีข้างล่างด้วย
ไม่ได้หรอมั้งไม่แน่โอเคเก่งมากค่ะเอาละพี่คะคงต้องซื้อกองแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปบอกป้าป้าโอ้พี่สกายสอนต่อมีให้ยิ้มอ๋อมีพี่อ๋อพี่สกายเขาเป็นพี่โตเลยเนาะเก่งมากอ้าวตีกันเป็นกลุ่มเลยโอ้โหเอาไปตอนนี้ตีกันสามคนแล้วยังไงล่ะสาวหนึ่งเดียวของเราในร่างกี่ขวบละคะแปดขวบหนูมีการอยากตีกองหรือว่าสนใจอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่นะคะแล้วเราชอบเล่นอะไรเราชอบเล่นอะไรชอบเล่นเปียโนและเต้นบัลเล่ต์อ๋อเต้นบัลเล่ด้วยเหรอโอ้โหเปียโนบัลเล่ว่ายน้ำอ่ะเอาหน่อยแม่ผู้หญิงสวยลูกอ่ะมาเร็วอะไรอะไรคะบัลเล่ได้อย่างนี้ถูกไหมยืนอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกถูกล่าสุดเห็นพี่ลูกเกดมารายการแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสกายกำลังจริงจังกับการว่ายน้ำมากดูใน IG ก็ซีเรียสน่าดูเลยนะล่าสุดก็เพิ่งไปลงสระไทยแข่งภาคใต้อะค่ะก็ดีอยู่เหมือนกันก็ได้อันดับ3ในรุ่นของเขาก็คือเด็กอายุ9ขวบค่ะใช่ค่ะก็ได้เหรียญทองมาหลายเหรียญอะถ้าชอบของเขาก็คือฟรีสไตล์กับบัตเตอร์ฟลายอ๋อฟรีสไตล์ผีเสื้อโอ้โหนี่คือรางวัลเหรียญที่ได้ไหนไหนคุณเล่าอีกไหนคุณเล่าอะไรอันไหนบ้างไหนเหรียญอะไรบ้างนี่น้องอยากได้อันนี้มันไม่ใช่เป็นทองทุกอันสกายได้1ทองแต่เพราะว่าสกายได้สกายชนะฮิตอือฮึสกอร์ก็สกายได้เฮ้ยอย่าพึ่งสิสกายได้อยากได้เหมือนกันหลานอยากได้สกายได้เขาบอกว่าเป็นทองปุ๊บคว้าเลยอันนี้คือที่1หมดเลยเหรอที่1หมดเลยค่ะทำไมเธอเก่งอย่างนี้น่าภูมิใจมากอ่ะไปอ่ะแจกน้องอ่ะไปให้น้องยืมให้น้องโอ้น้องเอาทุกคนเลยนะให้น้องยืมก่อนนะนี่เราว่ายน้ำเราเอาเหรียญเขาด้วยเลยไหมคะเอาไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะที่พี่ลูกเกดบอกว่าจะส่งสกายคือจริงๆแล้วอยากให้เป็นแบบเอเชียนเกมโอลิมปิกอย่างนี้เลยคือตอนนี้ก็ตะเวนจะลงแข่งพวกสระไทยสนามไทยแล้วล่ะเพราะว่าอยากจะให้สกายนี่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรคคอร์ดความฝันของแม่กับพ่อก็คือว่ายให้ทีมชาติไทยเน่สกายอยากว่ายให้ทีมชาติเลยไหมคะแล้วนะอยากไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกวันนี้ก็คือว่ายให้ดีที่สุดค่ะนะสนุกว่ายแรกเลโก้ใช่ไหมหรอเวลาคุณว่ายน้ำนอกจากเหรียญทองที่คุณได้นี่คุณได้อะไรอีกคะเลโก้เลโก้ทำไมถึงอยากได้เลโก้ชอบเหรอครับผมสกายชอบเลโก้เลโก้เอานี่ลูกคุณกินกระดาษแล้วค่ะไปแล้วแสบจริงเลยสองคนนี้มองน้องคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยฮะคุณคะขนาดนี้เชื่อเลยว่าเด็กแต่ละคนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าพักกันสักครู่นึงอยากมีมากไม่อยากมีแล้วค่ะเดี๋ยวพันหัวผมไม่อยากมีแล้วค่ะในตอนนี้ค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเอากระดาษออกจากเด็กคนนี้ก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะคนก็เหมือนกับว่านัดกันว่าสงสัยซอนย่าต้องเป็นแม่กันไม่ได้แน่มาแอบดูว่าเราเช็ดผ้าอ้อมเป็นเปล่าเช็ดอ๋อเหรอเช็ดลูกได้ไหมซินดี้มาดูมันเป็นภาพที่แบบนึกไม่ออกจริงๆอันนั้นพาชาออกโอเคดูตัวเองไปก่อนนะลูกพาชาจ้าเอาเลยอีกโอ้ยตายแล้วเห็นว่าพี่สกายเนี่ยเนื้อหอมมากเวลาเด็กแบบทุกคนมาก็แบบว่าติดแล้วก็อยากอยู่กับพี่สกายชอบน้องๆชอบอยู่กับน้องชอบเล่นกับน้องว่าตัวเองอยากจะมีน้องอะเนาะใช่ไหมหล่อสกายอยากมีน้องไม่ต้องเลยสกายเอาน้องพาชาไปก่อนเลยลูกพาชาไปเลี้ยงบ้านเอาไปเลยไม่เอาหรอกมีพี่เลี้ยงเนี่ยมีกันกี่คนเนี่ยพี่เลี้ยงสามพี่เลี้ยงสามคนเฮ้ยมาม่วงแล้วมาม่วงมาแล้วมาม่วงมะม่วงมาบอกเอาคุกกี้คุกกี้ขอบคุณน้องสกายในการดูแลน้องนะคะอุ๊ยตลกเองขำตัวเองค่ะคุณนะคะขำตัวเองนายเป็นคนหัวเราะอารมณ์ดีนะเมื่อมีมะม่วงเขาก็เลิกกินกระดาษในรายการคือที่เป็นอย่างนี้นี่จะบอกว่าเพราะว่าเป็นรายการแรกอ๋อที่ออกยังไม่เคยออกรายการอะไรเลยพอแกเห็นตัวเองในจอแกก็เลย
ใครเอ่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าแก๊งคุณแม่3คนเนี่ยนะแซ่บที่สุดแล้วก็แสบมากๆเลยแสบเหรอจะพูดกันเนี่ยนะเราเห็นความแสบของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในวงการแล้วแหละบอกทั้ง3คนอย่าคงจะเถียงอะไรกันไม่ได้เห็นกับตาเงียบเลยเอาแบบว่าคบกันมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการกันเลยทีเดียวอ่ะถามเลยว่ากี่ปีกันมาแล้วซอนย่าก็20กว่า20กว่าแล้วเพราะพิมเข้าวงการมา30ปีโอ้โหนานมากตั้งแต่ขวบตอนขวบเดียวใช่จะบอกรักเข้าปั๊บขอบคุณนะคะที่รักรู้จักกันมา20กว่าปีใช่ค่ะนี่แต่ตอนนั้นลูกเกดพอมาจากเมืองนอกอ่ะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกันเพราะว่ายังค่ะยังเก็บประกวด Miss Thailand World ก่อนแล้วก็พอได้ตำแหน่งเริ่มเดินแบบแล้วก็มารู้จักจากเฮเลนแล้วก็มาโซนย่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเป็นกรรมการตอนที่ซินดี้ประกวด Miss Thailand World เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็พอเป็นรุ่นพี่ใช่แล้วก็เดินแบบแล้วก็เลยมาอยู่มาเป็นแก๊งเดียวกันนี่เห็นซินดี้ตั้งแต่ตอนไหนรู้ปะตอนที่นางโฆษณาที่ดำน้ำไปมาจำได้ไหมอ๋อค่ะค่ะเนาะที่สนามกีฬาตอนแรกๆซินดี้ก็จะถ่ายโฆษณาที่เกี่ยวกับดำน้ำว่ายน้ำโดนหมดเลยว่ายน้ำสวยเก่งมากแล้วก็ดำน้ำเก่งมากแล้วก็เรายังบอกเลยซ้ายคนนี้นะหน้าก็สวยรูปร่างก็ดีจำได้ไหมคุยอะไรกันอ่ะสองคนเดี๋ยวนะคะคุณคะคุยอะไรกันอ่ะมะม่วงเราไม่ได้ใส่สารอะไรใช่ไหมคะทำไมลูกเขากินไปแล้วดูอารมณ์ดีมากเลยถ่ายก็เหอะตายแล้วดูตัวเองตัวมือตัวเองด้วยอ่ะตายแล้วอายพี่เด้งเอาอีกเอาอีกจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาไม่ทานช็อกโกแลตไม่ทานคุกกี้ไม่ทานขนมอะไรเลยให้แต่ผลไม้ช่วงนี้หน้ามะม่วงก็เลยอะไรกับมะม่วงมาดูที่สามสาวถ่ายกันอันนี้คือที่ถ่ายสมัยเข้าวงการใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่อันนี้จริงๆนี่ไม่กี่ปีมานี้เองเนาะสองปีสมัยยังมีอิมเมจอยู่อ่ะก็นับเปล่าแล้วกันสามปีที่แล้วไม่แต่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคือดูจากรูปแล้วคือพวกพี่เหมือนสตาร์ทหน้าไว้เลยอ่ะทำยังไงแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆอย่างเกดเองเนี่ยพอย้ายไปอยู่ที่พังงาเนี่ยก็เจอแดดแล้วเป็นคนที่รักอาบแดดด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝ้าผิวแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เกดเจออยู่ก็จะต้องมีของดีอ่ะง่ายสุดต้องมีตัวช่วยกันทุกคนนะจริงๆมันต้องดูแลตัวเองถึงขั้นนี้แล้วอ่ะพี่ก็ขี่ม้าตากแดดเหมือนกันค่ะมันอะไรลูกไปไหนครับโอเคมันก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องออกกำลังกายไม่ต้องดูผิวโอ้เยอะแยะไปหมดค่ะกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้คือเรายังต้องทำงานอยู่ต้องแบบว่าถ่ายแบบเดินแบบอะไรยังไงแน่นอนก็ต้องดูแลตัวเองของซินดี้จะเน้นไปทางออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารอันนี้ก็เข้าอยู่ในกิจวัตรประจำวันเลยทำให้มันเป็น priority เลยอะค่ะทั้ง3คนเนี่ยเป็นคุณแม่แก๊งนางแบบที่เลี้ยงลูกเองทั้ง3คนมีคุยกันมีปรึกษากันเรื่องลูกบ้างไหมคะมีทุกเรื่องนี่ไปก่อนก็จะเป็นคุณพี่ที่แบบเจอแบบนี้แบบนี้ทำยังไงหรือเงี้ยแต่จริงๆไอ้จะเห็นตอนซินดี้อ่ะมีน้องซินดี้มีเลล่าแล้วซินดี้ก็จะส่งข้อความในกรุ๊ปแชทปรึกษาพอเป็นแม่แล้วเจอเรื่องอะไรลูกไม่สบายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะอึๆอย่างเงี้ยแหละกินเรื่องกินถ่ายอะไรอยู่แค่เนี้ยแต่เนี้ยนอนไม่หยุดนอนไม่หลับทำยังไงดีก็จะปรึกษาพี่เกดก็จะมีแบบคืออ่านหนังสือก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดถามแม่ที่ผ่านมาแล้วมันจะได้ผลกว่าไงใช่เสร็จแล้วเราก็สืบทอดทุกอย่างให้คนนี้ต่อไปพอถึงคราวเราปุ๊บเราก็ถามอีกเช่นเดียวกันถามเยอะมากแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่านัดกันว่าสงสัยซอนย่าต้องเป็นแม่กันไม่ได้แน่เห็นมาแอบมาที่บ้านนะมาแอบดูว่าเราเช็ดผ้าอ้อมเป็นเปล่าเช็ดอ๋อรอเช็ดลูกได้ไหมซินดี้มาดูรอต้องไปซินดี้มาดูว่าเราเช็ดเปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นหรือเปล่าอยากเห็นไงมันเป็นภาพที่แบบนึกไม่ออกจริงๆซอนย่าเปลี่ยนผ้าอ้อมแต่นางก็ทำได้ได้แต่จะบอกว่าครั้งแรกที่ไปบ้านซอนย่าเนี่ยแล้วก็ดูซอนย่าเขาอาบน้ำให้ลูกแล้วนางปล่อยผมมาปล่อยผมยาวแล้วก็อาบแล้วบอกไม่รำคาญเลยแล้วผมก็เข้าหน้าลูกอย่างนี้ว่าอยู่ไม่รู้ผมแล้วโน้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ผ
ผมตัวเองเนี่ยไปอยู่ในนั้นหมดเลยแต่แรกๆเห็นบอกว่าตอนมีน้องพชานี่ก็คือเกิดมาแรกๆก็เครียดเหมือนกันใช่ค่ะก็คือตอนที่มีน้องอะทุกคนก็ทราบว่าพี่พิมไม่ได้ท้องเองค่ะแล้วตอนที่มีเนี่ยเราก็เป็นห่วงอันนั้นพัชชาออกโอเคครับโอเคครับดูตัวเองไปก่อนนะลูกเออเออจ้าจ้าจ้าเอาเลยตายแล้วอินอินตอนที่มีน้องเนี่ยก็คือเราไม่ได้ท้องเองพี่พิมก็เป็นห่วงว่าเอิมนี่ไงเป็นห่วงว่าเกิดมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะไหวไหมเออพอพูดคือทำเลยอ่ะค่ะก็คือของไม่เอาลูกไม่น่ารักครับไม่เอาก็คือเป็นห่วงว่าเราจะเลี้ยงได้ไหมเขาจะติดเราไหมเราจะติดเขาไหมไม่เอาสนจะติดเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบเราจะมีแบบฟีลิ่งที่แบบเหมือนแม่ลูกเราแม่ลูกเราแล้วจะเลี้ยงนมได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงมากก็เลยต้องมีพยาบาลคอยอยู่ดูแลตอนเด็กตอนใกล้ตอนเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วเวลาให้นมเขาแล้วทำยังไงดีอะก็คือให้ขวดเลยค่ะซอมเวลาทันทีใช่แล้วก็ครับลูกทำไมส่งนี้อะไรพระชาอยู่ไหนโอเคล่ะรู้สึกดุจังตอนลูกสองขวบกว่าเป็นนี้ไหมคะไม่ค่ะเหรอคะค่ะสกายไม่เป็นแบบนี้ค่ะพระชาอยู่ไหนคะพระชาอยู่นี่ค่ะถามหน่อยสิเธอมีพี่เลี้ยงเนี่ยมีกันกี่คนเนี่ยพี่เลี้ยงสามพี่เลี้ยงสามคนเดี๋ยวของคุณมีกันกี่คนคะหนึ่งคนพี่เกศมีไหมหนึ่งตอนที่จนกว่าอายุ2ขวบแล้วก็ไม่มีละก็เห็นแม่ละค่ะแม่บ้านด้วยนะคะพี่เลี้ยงเป็นแม่บ้านด้วยก็เห็นแต่นี่พี่เลี้ยงล้วนๆ3จนขนาดนี้ของฉันก็สนโอ้ประกบ3เลยทีเดียวทำอะไรกันบ้างอ่ะพี่เลี้ยงทำอะไรบ้างอ่ะ3คนประกบกายเขาจะวนไปเรื่อยๆค่ะแปะมือกันไปเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเรา24ชั่วโมงเลยเขาก็จะวนคนเดียว24ชั่วโมงไม่ไหวนะคะเขาก็จะทำงานกันเป็นแปะมือประมาณนั้นเข้าใจเห็นพี่พิมบอกว่าซนมากคือเกิดมาเพื่อปราบแม่โดยเฉพาะเลยน่าจะใช่นะคะเพราะอยู่กับพ่อเนี่ยนะเขาจะนิ่งมากเลยอยู่กับแม่นี่เขาทำทุกอย่างตั้งใจที่จะแกล้งแม่มีอีกไหมคะคุณคะขอมะม่วงให้เด็กค่ะไม่อย่างนั้นจะกินกระดาษค่ะเร็วค่ะโอ้โหก็คือเขาแกล้งทุกคนนะแกล้งทุกคนค่ะเขาเป็นเด็กที่แบบว่าactivity เยอะมากไฮเปอร์ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเกิดมาแล้วเนี่ย8เดือนเดินแล้วอ้าวทำจริงจริงคือแก active มากนะครับไฮเปอร์แล้ว active แล้ว8เดือนนี่แกไม่คลานละแกจะเดินแกจะเดินแล้วแกจะวิ่งเลยฮะ9เดือนก็เริ่มเตะบอลแล้วค่ะเตะซ้ายขวาอย่างงี้10เดือนนี้เราไปนิวยอร์กเตะบอลวิ่งตามลูกบอลในพาร์คโลพาชาแปลว่าพาชาเนี่ยภาษาตุรกีแปลว่าเจ้าชายเออแล้วก็ถ้าจะออกมาเป็นภาษาขอบคุณค่ะอันทีมัมมูมัมมูภาษารัสเซียเนี่ยก็จะแปลว่าพอพ่อเขาชื่อพอลโดมินิกแล้วนี่เราก็เลยตั้งชื่อเขาพาชาโดมินิกมามองหรือมาม่วงมามองหรือมาม่วงหรือมาม่วงอ่ะมาม่วงครับเรียกแม่หรือเรียกมาม่วงกันแน่มาม่วงครับนี่ไปอยู่กับแอนตี้ฮอสสักทีนึงไหมเออขอร้องได้อ่ะปรับเอามั้ยเออไปมั้ยฝึกเดินแบบสงบแน่ๆเลยเดินแบบเออเอามั้ยลองมั้ยฝึกโยคะหนูมองแค่นี้หนูก็สงบแล้วค่ะหนูกลัวนะค่ะกลัวค่ะไม่มีจิตวิทยาเด็กนะยังไม่ชินไงปกติเฮ้ยเดี๋ยวเด็กมาแล้วมะม่วงโอเคค่ะเราจะดำเนินรายการต่อไม่ได้ถ้าไม่มีมะม่วงนะคะคุณเดี๋ยวขอคิดก่อน Jessica we have crackers คนนี้อารวาสคนนี้จะหลับแล้วนะคะเอาลูกคนสองคนจะหลับแล้วเหรอก็เออสกายบอกใช่จะหลับแล้วค่ะสกายเจอทุกครั้งน้องซนไหมไฮเปอร์โซแล้วโอเคจริงๆมันต้องมีแอคทิวิตี้ไงคะอยู่กับพี่สกายรอบที่แล้วก็ว่ายน้ำมีของเล่นมีอะไรเนี่ยเป็นวัยของเขาที่เขาต้องเคลื่อนไหว2ขวบครึ่งมานั่งอยู่นิ่งๆอย่างงี้ไม่ว่าแต่เห็นบอก2ขวบกว่าก็มีแววเจ้าชู้แล้วนะคะมากใครใส่ขาสั้นนี่ไม่ได้เลยจริงเหรอจะทำอะไรไปลูบขาเขาหมดอ้าวคุณมาแล้วมาแล้วมาม่วงมาม่วงมาม่วงคุกกี้อ้าวมาม่วงมาม่วงมาบอกเอาคุกกี้คุกกี้เอาเลยจะไงกันแน่วันนี้ฮะเอาเลยมามี่จัดการหน่อยมามี่จัดการหน่อยมาเอาคุกกี้ขอบคุณเขาก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับพระชาติถึงต้องอันเลยลูกนี่เดี๋ยวไว้นี่นะเขาจะทูอันวันไม่เอาทูยัดเลย
ออโอ้ยจริงๆเร็วๆรีบพูดแล้วรีบพูดแล้วคือเห็นใครใส่ขาสั้นจังจะต้องไปรูปหมดแต่ไปรูปขาเขาหมดเลยชอบแล้วรูปเสร็จเนี่ยนะรูปเสร็จรู้อีกนะว่าผิดคือแม่หันไปมองแล้วแล้วกับแม่กับแม่ทำอะไรบ้างลูกกับแม่นี่คือทำทุกอย่างเลยค่ะซนมากเหรอแม่เริ่มเส้นเลือดปูดแล้วค่ะแล้วก็บางทีก็จะปรึกษาเพื่อนๆนะคะว่าทำยังไงให้ซนทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดูเหมือนจะซนตลอดเวลาดีบอกแล้วมันไม่มีช่วงดีเลยหรอไม่มีช่วงสงบเลยมันก็มีเป็นวัยเอเดนตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะจุดไม่อยู่ใช่แล้วก็เป็นแบบแอคทีฟอ่ะเขาต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเด็กผู้ชายด้วยนะแต่ข่าวว่าชอบเต้นใช่ไหมคนไหนชอบเต้นคนนู้นชอบเต้นเอเดนเหรอคนที่กำลังจะหลับแล้วเนี่ยเอเดนชอบเต้นเหรใครสอนคุณมาไม่ชี้ชื่อคุณพ่อไปดูพ่อเต้นที่ไหนมาฮะเออนี่ไงดูหน้าพ่อพ่อสนใจเห็นว่าลูกไม่ให้ใส่การ์ตูนเลยเราก็ไม่มีลายการ์ตูนอะไรให้คุณลูกเลยเออแล้วเขาไม่อยากได้แบบพวกซูเปอร์ฮีโร่เขาชอบการ์ตูนอะไรไหมก็ตอนนี้กับบ้าซูเปอร์ฮีโร่แล้วพี่ซินดี้ก็เอาชุดพี่เอเดนน่ะให้นางโทรมามีซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนมีอะไรก็ได้ไหมลูกฉันไม่มีคอสตูมใส่ไปงานอะไรคะใจบ่อยอันนี้ก็ขี้บ่นอะไรเงี้ยนี่ก็ขี้วีอ๋อเหรอไอ้กำลังจะตายแล้วนะเพราะว่าเนี่ย ในบอดี้ไออ่ะ too much mercury มีเมอร์คิวรี่จะตายแล้วฉันกำลังจะตายอ่ะแล้วเป็นจริงไหมก็สุดท้ายก็ต้องเป็นกระดูกเทียมเห็นไหมก็สุดท้ายแล้วมันกระดูกเทียมตรงไหนคนไหนชอบเต้นคนนู้นชอบเต้นเอเดนเหรอคนที่กำลังจะหลับแล้วเนี่ยเอเดนชอบเต้นชอบเต้นเหรอดนตรีมาสิใครสอนคุณมาไม่ชี้ชื่อคุณพ่อดูหน้าพ่อมาสนใจเดี๋ยวกันน้าบอกเอเดนพ่อกับแม่ใครเต้นเก่งกว่ากันลูกใครเต้นเก่งกว่ากันเอเดนว้าเอเดนจะบอกว่าไปดูพ่อเต้นที่ไหนมาฮะเออนี่ไงงานเข้าพ่อแล้วเนี่ยสองคนพ่อลูกมีอะไรจะบอกมามีหรือเปล่ามีเห็นพ่อเต้นที่บ้านอ๋อเต้นที่บ้านเราจะแดนกันที่บ้านนี่อายุเท่าไหร่เหรอคะอายุเท่าไหร่แล้วคะแดน5ขวบครับ5ขวบครับโอ้แล้วพี่สาวล่ะคะมีฉายแววไปทางไหนบ้างมั้ยคะเวลาทำอะไรคะคนนี้จะมาแนวแบบศิลปินสุนทรีจะบัลเล่จะเปียโนเพลงมาเอ้ยจริงเหรอนี่ก็นักกีฬาว่ายน้ำเหมือนกันเออนี่มีสายชุดว่ายน้ำติดตัวเลยเนี่ยใช่เออให้รู้เลยนักกีฬาว่ายน้ำเด็กรุ่นนี้แทนกันหมดเลยนักกีฬากันทั้งนั้น
แทนก็แทนไม่เห็นพี่สกายเป็นแบบอย่างที่ดีก็เห็นว่าเนี่ยพี่สกายแบบพอฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็ได้เหรียญเก่งขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะลีลาก็อยากเหมือนพี่สกายเนาะเอาไม่หรอไม่หรอเอายังไงคะไม่หรอไม่หรอชอบเล่นอะไรมากที่สุดคะไม่หรอหลายๆอย่างนี่เรียนเก่งมาสายแบบว่าอ๋อเรียนนี่แบบเล่นเปียโนเก่งมากเก่งมากๆจริงๆรอบด้านรอก่อนว่าอยากว่าไหนว่าฉายแววไหนมากที่สุดเนาะเห็นว่าพี่สกายเนี่ยเนื้อหอมมากเวลาเด็กแบบทุกคนมาก็แบบว่าติดแล้วก็อยากอยู่กับพี่สกายตลอดจริงหรือเปล่านี่สกายเขาชอบค่ะชอบน้องๆชอบอยู่กับน้องชอบเล่นกับน้องคิดว่าตัวเองอยากจะมีน้องอะเนาะใช่ไหมหล่อสกายอยากมีน้องไม่ต้องเลยสกายเอาน้องพาชาไปก่อนเลยลูกแม่ให้เอาพาชาไปเลี้ยงมาเอาไปเลยไม่เอาหรอเอามาเอาพาชามาไม่เอาหรอไม่เอาหรอเริ่มใส่หัวละอ๋อไม่เด็กยังพอไหวอะไรนะอะไรอย่างมะม่วงอีกเหรอไม่โกรธแม่โนมาม้อนโนโนโอเคไม่ให้อยู่กับแม่ต้องฟังรู้เรื่องเฮ้ยฟังรู้เรื่องเนาะว่าจะให้ตัวเองไปอยู่กับเขาเนาะอ่ะกลับมาที่แก๊งคุณแม่กันหน่อยว่าเมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วเนาะว่าสนิทกันตั้งแต่เข้าวงการไปยังไงมายังไงถึงแบบว่าเออมารวมแก๊งกันได้อย่างงี้อ่ะสมัยนั้นจริงๆพูดตรงๆอ่ะนางแบบมันมีไม่กี่คนเนาะใช่แล้วไปทุกงานก็ต้องเจอกันจริงจริงอ่ะเราเป็นแพ็คนางแบบเนี่ยไปด้วยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่จอยอุ๋มเกดพี่แมวซินดี้เฮเลนซอนย่าอะไรเงี้ยก็จะก็คือไปด้วยกันอะแต่ว่าสาวเปรี้ยวสาวแซ่บสาวแบบอยู่เคาน์เตอร์บาร์ด้านนอกอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แปลว่าอะไรเคาน์เตอร์บาร์ด้านนอกแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอะอะไรอะที่บาร์เลยไอ้ม้าไม่พอใจเลยมาว่าแม่ทำอะไรอ่ะกลุ่มนี้ก็เลยจะสนิทกันพอคนอื่นเขากลับบ้านกันเราไม่กลับกันอ๋อแล้วยังแฮงเอาท์อธิบายเพิ่มเติมคือเมื่อก่อนเราเดินแบบในโรงแรมซะส่วนใหญ่หลังเดินแบบเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับมีนิดหน่อยก็ไม่นิดเท่าไหร่อ๋อไม่นิดเท่าไหร่ด้วยเอเดนอย่าหลับนะลูกชิลชิลหล่อชิลเออหล่อมีแฟนหรือยังอะเราเอเดน You have a girlfriend? No I have three พี่สกายพี่สกายอะเอเดนเอเดนมีเหรอจริงเหรอมีกี่คนคะเหรอเหรอไม่สามคนโอ้นี่ไงพี่รู้แล้วพี่สกายมีไหมจริงก็เปล่าแหมอยู่ต่อหน้าแม่โอ้ตาโตเลยตาโตโนในฐานะผู้หญิงเนี่ยคบกันมานานสนิทกันมานานมีไหมงอนกันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจเลยมีไหมคะไม่ค่อยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรก็จะคุยกันตรงๆอะไรเงี้ยจะมีแบบขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยบ่อยคนนี้อะไรคะใจบ่อยนี่ก็ขี้บ่นอะไรเงี้ยนี่ก็ขี้วีอ๋อเหรอให้แต่ละคนเล่าถึงอีกคนหนึ่งดีกว่าเอาเรื่องของพี่ลูกเกดก่อนยังไงคนนี้ยังไงเอ็นบอกคนนี้แมนๆสุดเลยมีอะไรคนนี้แมนเป็นชนใช่ลุยเลยค่ะคือสาเหตุที่เอามาใส่ในแก๊งเราก็เพราะว่ามีปัญหากับใครนางลุยให้ได้อ๋อใช่เออถ้ามีปัญหากับฉันไม่สู้เชิญพี่ฉันเดี๋ยวพี่ฉันก่อนเจอพี่ฉันก่อนใช่คนนี้ลุยให้สาวนิวยอร์กไงคะใช่คนนี้แมนๆลุยส่วนด้านโน้นยังไงคะน้อยใจเซนซิทีฟร้อนๆยังไงที่น้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อะไรก็ได้อะไรก็ได้น้อยใจไปหมดแหละหรอที่น้อยใจยอมรับเป็นคนเซนซิทีฟจริงๆอ่ะน้อยใจเสร็จปุ๊บร้องไห้อ่ะdrama queen เป็นน้องเล็ก drama queen ของกรุ๊ปแล้วส่วนนี่แหละฮะยังไงคะบทเลยคะทุกอย่างแหละเข้าใจคุณอยู่กับลูกนี่พูด24ชั่วโมงไอ้กำลังจะตายแล้วนะเพราะว่าเนี่ยใน body I อ่ะ too much mercury นี่มันจะตายแล้วทักไมเกรนต้องไปหาหมอเป็นไมเกรนเนี่ยไอ้ไปหาหมอต้องไปฉีดออกซิเจนวิตามินเนี่ยไอ้เป็นอะไรไม่รู้ไอ้ไป MRI แล้วจะอะไรแล้วมันจะกำลังจะตายเป็นอะไรถึงบอกว่านางพูดอะไรหาร50ไม่ใช่หาร50
ไหมก็สุดท้ายก็ต้องเป็นกระดูกเทียมเห็นไหมก็สุดท้ายแล้วมันกระดูกเทียมตรงไหนกระดูกเทียมตรงไหนก็ก่อนกระดูกเทียมตรงไหนเพราะว่าอยู่ไปเฮดสแตนที่นู่นนี่นู่นนั่นนั่นมันก็เลยกระดูก MRI ไงแล้วก็เห็นว่าพี่พิมพ์เนี่ยคือเป๊ะแบบเป็นคนเป๊ะเวอร์เป๊ะมากๆกับทุกดีเทลใช่เราเป็นลูกคุณหนูอะค่ะใช่ก็นิดนึงเราก็แบบเห็นว่าลูกไม่ให้ใส่การ์ตูนเลยแม้แต่สีแม้แต่ลูกตัวเองเนี่ยคือมีสีไม่ได้เลยอ๋อนี่คือต้องสีแดงสีส้มสีอะไรพวกเนี้ยคุมโทนต้องเป็นดาร์กไม่ดาร์กขาวขาวเทาน้ำเงินเบจอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยของแม่ลูกอ่ะมีแต่สีไม่จริงไม่จริงแล้วเวลาพวกเราซื้อของขวัญให้พาชานะเป็นสีหมดเลยเราไม่เคยให้ใส่ของของบริจาคหรือไม่ก็ทิ้งอ่ะค่ะไม่คือประมาณว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนไม่ชอบสีสันเยอะปวดหัวก็ที่บ้านทั้งสามีทั้งพิมพ์เนี่ยก็คือทุกอย่างก็จะคุมโทนสีกันสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็จะไม่มีลายการ์ตูนอะไรส่งคุณลูกก็ไม่เราก็ไม่มีลายการ์ตูนอะไรให้คุณลูกเลยเอ้าแล้วเค้าไม่อยากได้แบบพวกซุปเปอร์ฮีโร่เค้าชอบการ์ตูนอะไรก็ตอนนี้ก็บ้าซูเปอร์ฮีโร่ก็ไปมันมีงานที่โรงเรียนแล้วพี่ซินดี้ก็เอาชุดพี่เอเดนน่ะให้นางโทรมามีไม่ถอดเลยซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนมีอะไรก็ได้ไหมลูกฉันไม่มีคอสตูมใส่ไปงานนี่ตกใจเขาบอกฮะโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทำไงครับไม่มีคอสตูมปิชิเอเดนก็เลยให้ใช่ไหมเอเดนก็เลยให้ชุดที่เอเดนให้น้องไปสงสารน่ะสไปเดอร์แมนลูกสไปเดอร์แมนแล้วไงต่อไม่ถอดเลยค่ะใส่กี่วันใส่กี่วันคือจะใส่นอนจะใส่ไปโรงเรียนจะใส่ไปทุกที่เลยแม่เลยเครียดเอาไปซ่อนแล้วค่ะนี่โสดนะหน้าบอกแล้วโสดนะหน้าใครเขามีสีในชีวิตเขาบ้างเอาไปซ่อนแล้วไงเพราะว่าออกนอกบ้านจะเป็นอย่างนี้นะจริงไอแพดก็ไม่ดูทีวีอะไรไม่ดูเลยไม่ดูใช่ก็ถึงไม่เห็นจอเห็นตัวเองในจอเลยตกใจเพราะที่บ้านไม่ดูทีวีผมไม่ดูทีวีครับผมอ่านแต่หนังสือโอ้โหบ้าเลยผมอ่านแต่หนังสือผมรู้จักสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนเพราะว่าหนังสือถูกไหมครับ Where we read books right นี่เมาเมากันเองอย่างเงี้ยเคยแบบว่าเมาเรื่องสองสามีมั้งไหมเอามาเมากันปรึกษาไหมคุยไหมคุยอะไรไหมไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะปรึกษาอะไรมาก็ไม่กล้าพูดไงไม่มีเลยเหรอไม่มีสามีรักสามีไม่ถามไม่เคยพูดเลยสามีเพอร์เฟกต์เดี๋ยวหลังไมค์นะคะเออนี่อ่ะใครจะกล้าพูดสามีมากันขนาดนี้ทางจะเยอะทีเดียวเออเอาแต่อย่างที่บอกนะคุณแม่ทั้ง3นี่คือทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ดูแลสามีด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอกถึงเคล็ดลับที่มัดใจอ้าวจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะแม่ดุมั้ยน้องแม่ในบ้านกับแม่ในทีวีเหมือนกันมั้ยเหมือนเลยเหรอเฮ้ยเวลาเราเห็นลูกเกดเชียร์ลูกทีมตอนทำแคมเปญเนี่ยนะคะตอนเชียร์สกายว่ายน้ำดังกว่านี้ใช่ไหมมาช็อตยืนอยู่ข้างๆสกายสกายโก้อะไรที่ไหนว่าเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นครับคุณพี่อะไรครับพี่เกศจับนมแม่แล้วมาจับนมออนตี้อ้าวเหรอไม่อ่ะขอโทษอยู่นี่เลยตอนนี้นะคะพี่ๆทั้ง3คนเขาก็กลับมารับงานกันนะคะแล้วก็งานแซ่บๆทั้งนั้นเลยอย่าง The Face โอ้โหแต่ละลุคที่แบบว่าออกในรายการสามีว่ายังไงกันบ้างคะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคค่ะเขาก็รู้ว่ามันเป็นแฟชั่นแต่คนนี้สิคะจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาอยากให้แม่ผมยาวแล้วใช่ก็เลยไม่ค่อยชอบให้ผมสั้นหรอชอบแม่ผมยาวหรอเพราะอะไรคะเพราะอะไรครับสวยว่าดีกว่าผมสั้นเหรอแล้วเวลาแบบแม่แต่งโป๊ๆนิดนึงโอเคมั้ยฮะโป๊ได้มั้ยเค้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรเค้าไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อไม่รู้ใช่ใช่เกิดมาก็เห็นแม่ใส่ชุดแบบนี้อยู่แล้วโดยปกติค่ะก็เลยเรื่องปกติใส่เราก็ใส่ชุดไว้น้องไว้นะอะไรก็ปกติแล้วใช่เค้าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเวลาเค้าเห็นเราดุๆอะไรอย่างเงี้ยในรายการอะไรเงี้ยถามสิแม่ดุมั้ยเดี๋ยวมอง
No. ไม่ดูเหรอแม่ดูไม่ได้รายการหรือว่าเวลาอยู่กับสกายดูนะเมื่อกี้ฉันเห็นนี่โอ้โหแม่เธอแบบอารวาสสุดเซลเท่าๆกันเหรอแม่ในบ้านกับแม่ในทีวีเหมือนกันไหมเหมือนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเด็กมันไม่โกหกเลยเพราะฉะนั้นนางแบบลูกอะไรที่โดนดุนะคะดิฉันบอกเลยว่าไม่เท่ากับสกายที่โดนนะคะนี่เพราะสกายโดนตลอดเวลานะคะเวลาเราเห็นลูกเกดเชียร์ลูกทีมตอนทำแคมเปญเนี่ยนะคะตอนเชียร์สกายว่ายน้ำดังกว่านี้ค่ะมาอีกคนยืนอยู่ข้างๆสกายจริงคือแบบว่าโรงเรียนสกายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องเอาไมค์ให้เลยอ่ะคือบอกว่าโอ้วันนี้แคตตี้มาเปล่าจะถามคุณสามีว่าแคตตี้มาเปล่าเพราะว่าเสียงเกดจะดังดังสุดแล้วปกติแล้วเนี่ยเด็กๆอ่ะเวลาเขาว่ายน้ำเขาอยู่ใต้น้ำเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินใช่ไหมเขาจะไม่ได้ยินเสียงเชียร์เพราะฉะนั้นแต่จะมีบางคนได้ยินเสียง Sky's Mommy ได้ยินเสียงเกดอยู่ใต้น้ำแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่ง Sky มาแข่งที่โรงเรียนเลล่าและโรงเรียนเรายังไม่เคยเจอปรากฏการณ์คุณแม่แคที่มาซินดี้ยืนอยู่ข้างๆ Sky โดดลงตุ้งว้ายขึ้นมาทุกคนหันล้องมาหันมา Sky Sky Go Sky Go แล้วช็อตต่อไปก็หันมามองที่เพื่อนเธอเหรออ้าวแต่เวลาแม่ไปเชียร์ I've been swim มาแล้วเวลาแม่ไปเชียร์ชอบมั้ยชอบมั้ยเวลาแม่ไปเชียร์คือสงสัยได้ยินเสียงแม่แล้วโอเคมั้ยแม่ When I breathe เวลา breathe ไม่ใช่ When you underwater ก็ได้ยินอยู่ใต้น้ำได้ยินเสียงแม่มั้ยไม่ได้ยินหรอตั้งใจตะโกนให้ได้ยินไงนี่ไงคะลูกคุณไม่เคยเห็นสีสันมาก่อนวันนี้พอเห็นสีเขียวคืออะไรเห็นห่อขนมโอ้โหเด็กโหนมากน่าสงสารให้กินเศษขนมในถุงไม่ใช่อะไรรู้ไหมคะจะบอกว่าไม่เคยทานขนมด้วยไม่เคยกินเกลือช็อกโกแลตไม่ทานขนมไม่ทานช็อกโกแลตก็เลยแบบคืออะไรมันคืออะไรทานแต่ผลไม้ดีอันนี้ดีนะจะบอกใช่ฟันเขาสวยมากแล้วไฮเปอร์ขนาดนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องน้ำตาลเลยค่ะแม่ไม่ไหวค่ะจะบอกว่าทั้ง3คนนี้เขามีสามีเป็นฝรั่งนะชีวิตหลังการมีลูกแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเรายังต้องใช้ชีวิตแบบว่าให้มันยังมีความรักแบบแซ่บหวานซึ้งกันอยู่ไหมก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้างอะค่ะเทคนิคแต่ละคนเป็นยังไงต้องมีเดทไนท์ค่ะมีเดทไนท์บ้างใช่ใช่ก็อย่างของเกดมันก็จะดีตรงที่ว่าเพราะว่าเกดเดินทางอยู่ตลอดเวลาพอไปกลับไปบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับมาคิดถึงกันอะไรเงี้ยมันจะมีความห่างกันใช่ค่ะก็เลยมันจะมีความสวีทความอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ดีนะของพี่พิมทำไงคะของพี่พิมรอลูกหลับก่อนค่ะรอแล้วค่อยมาว่ากันเพราะตอนลูกตื่นนี่ไม่สามารถจะสวีทอะไรกันได้เลยไม่สามารถเลยแล้วคุณลูกนี่ห่วงคุณแม่มากพออยู่ข้างๆคุยกับใครเขาจะทอกพาชาทอกพาชาคือไม่ให้คุยแม่คุยกับใครเลยแล้วซินดี้ล่ะยังสวีทอยู่กับสามีไหมสวีทค่ะก็แม่สวีทตลอดเขาเป็นแค่21ปีอะค่ะยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แล้วเวลาสวีททำไงคะเวลาเราต้องมีจัดสรรเวลาไหมหรือว่ายังไงคะจริงๆแล้วความหวานของเราได้ทำอะไรเป็นครอบครัวนะอันนี้จริงๆก็แบบไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราจะใช้วิธีแบบใส่ใจซึ่งกันและกันน่ะคือใครมีปัญหาอะไรช่วงไหนหรือว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยฮะเกิดอะไรขึ้นคะคุณพี่พาช่างทำอะไรคะอะไรครับพี่เกดจับนมแม่แล้วมาจับนมออนตี้อ้าวเหรอขอโทษอยู่นี่เลยขอโทษอยู่นี่ดีใจจังเลยมีผู้ชายจับนมถึงแม้ว่าจะยืด2ขวบครึ่งก็ตามไม่เอาลงท้องขอโทษขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษครับมะม่วงมะม่วงพาช่าขอโทษครับก่อนคุณเห็นมะม่วงชอบนมช็อกโกแลตเหรอแต่ละบ้านเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลครอบครัวต้องมีเดทไนท์นะต้องคอยเติมความหวานแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลหุ่นให้แซ่บด้วยใช่ก็ต่างคนก็ต้องออกกำลังกายกันบ้างดูแลผิวกันบ้างเนาะใช่ออกกำลังกายอย่างเกดเองเนี่ยก็มีทั้งโยคะทั้งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพิมก็ขี่ม้าค่ะขี่ม้าเยอะโยคะได้ไหมคะขี่ม้าเหรอนี่ไงขี่ม้าเหรอคนเนี้ยพี่ซินดี้ทำอะไรบ้างคะของซินดี้ตอนเรานี่ๆๆ this one โอเคเริ่มบีบี้จะเอาบีกอะ
มีการต่อรองเรื่องการกินขนมกันอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนะคะล่อเด็กนิดนึงล่อเด็กค่ะไม่เคยได้กินบิ๊กนมบิ๊กนมบิ๊กบิ๊กแมสซ์พิกพีซขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนบิ๊กอ๋อเอามาต่อกันโอ้ยนางรู้เรื่องไปหมดอ่ะเอาประมาณว่านางไม่ชอบสักหนึ่งได้ไหมคะอันหนึ่งได้หนึ่งแล้วรีบทานให้หมดเลยนะคะโอเคขอบคุณครับขอตอบหน่อยนะคะขอตอบหน่อยนะคะค่ะขอตอบค่ะเชิญค่ะของวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายก็จะมีวนกันไปมีวิ่งมีพิลาทิสแล้วก็ส่วนมากก็จะเนี่ยค่ะเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารจะสำคัญนะสำคัญมากเลยเอาล่ะนอกเหนือจากเรื่องหุ่นแล้วเรื่องความสวยความงามหน้าผิวอะไรอย่างนี้มีการปรึกษากันไหมมีค่ะต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เจอของดีก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่บางทีก็แบบถ้ามันดีจริงๆก็จะไม่ค่อยบอกเพื่อนเท่าไหร่อ้าวทำไมกั๊กกันล่ะคะคุณเพื่อนหน่อยอ่ะไม่รู้เขาเพื่อนกั๊กป่ะแต่เกดอะโคตรกั๊กเลยแหละเอาเหรอเนี่ยไม่จริงค่ะเกดแชร์เวลามีอะไรดีๆเกดก็แชร์อ้องคอวันเดี๋ยวก่อนนะลูกแต่เพื่อนสนิทเพื่อนสาวมีอะไรก็ต้องมาแบ่งแชร์ต้องแบ่งแชร์กลับมาจากอเมริกานี่ใช่ป่ะเป็นไงบ้างสนุกป่ะไปลาสเวกัสมาไปขี่ม้าไปแข่งม้ามาใช่พี่อยู่แท้ยังเป๊ะอยู่นะแน่นอนสิก็ของดีนี่ก็บอกแล้วว่าเรามีของดีเห็นป่ะหน้าเราใสขึ้นมาใช่ซีนกาก็ไม่มีอะไรอะไรบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกมาเกดคืออะไรนี่ไงเล่าขวดเดียวอ่ะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดครบทุกอย่างขวดเดียวจบเลยลองใช้ซะขี้เกียจบ้างแบบมีหลายอย่างใช่พกขวดเดียวเนี่ยแหละทาได้หมดเลิศเลิศดีขึ้นไหมคะ Thank you นะเพื่อนขอนะขวดนี้ของสาวไอล่ะเดี๋ยวก่อนเอามาขวดเดียวเอาแล้วเลิศครบมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรจะมาแชร์กับเราไหมคะเวลามีของดีเราก็อยากจะให้คนอื่นดีไปด้วยนะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะยังไงคะสามสาวที่ได้สวยตลอดกาลขอบคุณค่ะ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 ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อนะคะก็เสิร์ชใน Google หรือ Facebook ได้เลยนะคะก็แค่พิมพ์ dr.jill Dr. Jill ค่ะแล้วก็มีช้อปปิ้งออนไลน์แล้วสามารถส่งถึงบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยง่ายมากโอเคขวดเดียวจบครบทุกปัญหาผิวโอเคเอาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม่ๆแล้วก็เด็กๆนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะพัชรัตน์ค่ะเครื่องประดับสารันนะคะและณัฐฐามณีค่ะวันนี้3แซ่บก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ